สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นหนัชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง Day Shift ต้องบอกว่า Day Shift เนี่ยเป็นหนังที่จริงๆเห็นแล้วเห็นแล้วตั้งแต่เขาเริ่มโปรโมทกันนะเห็นหน้าหนังเห็นตัวอย่างมาหมดในตัวอย่างก็ดูดูเดือดดีนะแต่ว่าด้วยมันเป็นชองแบบแอคชั่นคอมดี้ช่องเบสิกขายๆเลยนักแสดงนำก็คือเจมี่ฟอกซ์ประกบคู่กับเดฟแฟนโคหนังแอคชั่นคอมดี้แสดงนำโดยที่มีฟอกซ์อะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าน่าจะผ่อนคลายดีมั้งอะไรเงี้ยถ้า ไม่ว่างก็อาจจะข้ามแต่ถ้าว่างก็อาจจะได้รีวิวมันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผ่านกระแสะไปสักพักหนึ่งเฮ้ยทุกๆคนกลับแบบชื่นชมแบบโอ้โหอวยชิบหายแบบทําไมหนังเรื่องนี้ถึงถูกใจคนไทยส่วนใหญ่ในขณะที่ใน mdb ให้อยู่6.1% Rotten t o รถ t o เทนทเโได้มะเขือเน่า57%ถ้าใครเช็คคะแนนกับรถ t t เทนท m มเ o โบ่อยๆนะเออบางทีเราไม่ได้อ้างอิงหรือผูกมัดหรือจะแคร์อะไรมากหรอกแต่บางทีเราก็เช็คอะ เออเราชอบเช็คคะแนนว่าทางนั้นให้เท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าใครเช็คบ่อยๆก็จะรู้ว่าหนังที่ได้เมื่อเขินเน่าจากลอเทนโท t โตช่วงแบบสัก50อะไรอย่างเงี้ยเป็นหนังที่เฮ้ยเราคิดสวนทางกับลอเทนโท t โตว่ะทั้งเนี้ยก็เช่นกันด้วยหลังจากผมไปดูเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยเป็นหนังที่แอคชั่นคอมดี้ย่อยง่ายแต่ไม่โง่เพราะหนังเรื่องนี้ขับเคลื่อนด้วยปมของตัวละครหลัก เป็นหลักตัวละครเอกของเรื่องบัตจาบอนสกี้นะครับผมเป็นผู้ชายที่ทำงานร้างสาบางหน้านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นนักล่าแวมไพร์เริ่มเรื่องมาเนี่ยเขาให้เห็นก่อนเลยนะว่างานล่าแวมไพร์เนี่ยมันเป็นงานที่เปิดเผยต่อสาธารณชนไม่ได้สาเหตุเนี่ยไม่แน่ชัดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะนักล่าแวมไพร์เนี่ยจะปกปิดหรือปิดบังตัวเองอันนี้ผมวิเคราะห์เองเนะจากการดูในเรื่องในโลก โวลเซตอัพของเดชิฟอะมีแวมพร์ปะปนอยู่กับผู้คนรวมถึงแวมพร์ที่มียศหรือมีตำแหน่งใหญ่ๆหรือเป็นผู้มีอิทธิพลอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ก็ได้นะครับผมที่ทําให้นักล่าแวมพร์เปิดเผยตัวเองไม่ได้แต่เรื่องนี้จริงๆไม่สําคัญอืมผมว่าเล็กน้อยมากสิ่งที่สําคัญของเรื่องก็คือการปิดบังตัวเองเนี่ยมันมีผลต่อคอนฟ lict ของตัวละครด้วยตัวละครบัสเป็นตัวละครที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ครอบครัวกาลังจะพังทลายจริงๆเซนตอัพเนี่ย ใช้กี่ครั้งก็ได้ผลทุกครั้งเลยนไพ่อคนหนึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ล้มเหลวนะครับพอมันล้มเหลวปั๊บภารกิจครั้งนี้ก็คือกอบคู่สถานภาพ ของครอบครัวที่อบอุ่นเอาไว้ให้ได้ตัวบัตเป็นอย่างนั้นเลยนะตัวบัตได้รับโจทย์ไกลๆจากครอบครัวนะครับผมก็คือถ้าเขาหาเงินมาจ่ายค่าเรียนลูกไม่ได้หาเงินมาทําฟันลูกไม่ได้ก็คือถ้าเขาแบบยังใช้ชีวิตไรอนาคตไรจุดหมายขนาดนี้ครอบครัวก็จะย้ายแล้วเหมือนเตรียมตัวบอกเลิกไกลๆนับเวลาถอยหลังเป็นครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางซึ่งตัวบัตไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นตัวบัตรักลูกและเมียมากแต่ด้วยความที่สถานการณ์ของนักล่าแวมไพร์เนี่ย ฝืดเครื่อง <laughs> <laughs> เอาง่ายๆนี่ครับรายได้จากนักล่าแวมพร์ก็คือการที่ออกไปล่าแวมพร์แล้วก็เก็บฟันเออฟันของแวมพร์เนี่ยมันขายได้มันจะมีคอลเลกชันเลยนะเป็นคอลเลกชันฟันแวมพร์อะไรอย่างเงี้ยฟิล,ฟ,ลฟิลเหมือนของสะสมหรือเครื่องรางของขลังอะฟิลนั้นอนะ <laughs> ประมาณนั้นนะลองนึกภาพประมาณนั้นช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่บัตเป็นนักล่าแวมพร์เนี่ยเขาไม่ได้เห็นหรอกแต่เรารู้ได้เลยว่าบัตได้ล่าแต่แวมพร์ที่ฟันไม่แพง มันทำให้รายได้ของพระเอกเนี่ยมันก็รล่อยหลอลงไปด้วยมันส่งผลถึงครอบครัวเนี่ยไอ้เซตอัพตรงเนี้ยแม่งดีสตาร์ทเรื่องมาเนี่ยไวมากพ่วงกับเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์การกำกับภาพยนตร์มาก่อนนะนี่เรื่องแรกของเขานะพ่วงกับคนนี้นะครับผมก็คือเจเจแพรรี่เจเจแพรรี่เป็นสตันด์แมนนะครับผมแล้วก็เป็นมาร์เชียลอาร์ติสแล้วก็เคยเป็นพ่วงกับคิวบูด้วยนะ ออผมเชื่อว่าผลงานที่ผ่านมาของ JJ Perry เนี่ยน่าจะเคยผ่านตาของใครหลายๆคนมาบ้างต้องมีบ้างอะสักเรื่องอย่าง Fast 9 e t ก e f a s อ s a g a The กะ l c o n a n d t n e w i n t e r Soldier Bloodshot ัช็อ h ิมไนแมนจอห์นวิ i สองจอห์นวิกหนึ่ง n อ็กซ e เพเนเบ t e ทีนเอ็ดมิลแทนนินจาททัลดิเวเรซซึ่งหนังเหล่านี้ภาพยนตร์ที่ผมพูดมาเหล่านี้เนี่ยเจเจแพรมีตำแหน่งอยู่ในทั้งเป็นสตันในซีนต่อสู้ ทั้งเป็นผู้ช่วยกำกับคิวบูเองก็มีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดในสายงานของสตันแมน n น่ตัวเจเจแพรรี่เนี่ยค่อนข้างที่จะโชคโชนเอางี้ดีกว่าแต่วันนี้มันเป็นผลงานผลงานแรกหนังเรื่องแรกของเขาครับในฐานะของผู้กำกับที่ไม่ใช่แค่กำกับคิวบูแล้วนะแต่เขาเนี่ยกำกับหนังทั้งเรื่องซึ่งคนเขียนบทที่มาช่วยพยุงเรื่องให้เจเจแพรรี่ นีครับผมหนึ่งในนั้นคือเชฮารเดนเชฮารเดนเนี่ยเป็นมือเขียนบทที่มีส่วนร่วมในจอห์นวิกภาค3 army of the dead army of the thief และซีรีส์ i know what y o u d i d last summer และแตาเชฮารเดนเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในทีมที่เขียนบทจอห์นวิก chapter ที่4ที่เรากำลังจะได้ดูนี้ด้วยถึงแม้ว่า ผลงานที่ผ่านมาของเชฮัตเทนจะดูแบบว่าลุ่มๆนอนนอนไปบ้างอย่างเช่น army of thieves อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ดูแบบบงๆงไปบ้างจืดจแต่ผมว่าน่าจะมีส่วนช่วยในเรื่องของ Day Shift ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ตัว Day Shift มีก็คืองานเขียนที่ไม่วุนว่นว๋นเลยเริ่มเรื่องมาเราเห็นเซตอัพของตัวละครได้เป็นอย่างดีนะว่าเขายือนอยู่จุดไหนอะไรยังไงและระหว่างทาง ก็ไม่มีอะไรทิ้งคว้างแบบไรเยื่อใหญ่หรือไรเหตุผลหนังหลายๆเรื่องเป็นกันเยอะเริ่มเรื่องมาดีเลยจวหัวปมปัญหาดีจัดเลยแต่ระหว่างทางพอเขาไม่ขยี้ไม่เอามาเล่นต่อไม่เอามาเล่าให้มันดีๆหรือเล่าไปแล้วก็ไม่หยิบยกตะกอนตรงนั้นไม่หยิบยกปมปัญหาตรงนั้นมาขยี้ต่อเพื่อให้เป็นพลังหรือ เป็นส่วนในการขับเคลื่อนเนื้อเรื่องต่อไปมันก็จะกลายเป็นปมปัญหาที่มีแล้วมีเฉยๆนะครับเราก็จะชอบพูดกับปมปัญหานี้บ่อยๆว่าแบบมีเหมือนไม่มีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เดชิฟ i เนี่ยเขาเอามาเล่นหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับครอบครัวที่มันเริ่มละหองละแหงกันนะครับครอบครัวอยู่ในจุดที่อยู่ปากเหวและถ้าช้ากว่านี้หรือผิดพลาดอีก ครอบครัวคือพังทลายในขณะเดียวกันก็คือส่วนหนึ่งของเรื่องอะ่ะมันมาในฟิลของหนังคู่หูด้วยมันมีองค์กรองค์กรหนึ่งเหมือนเป็นหน่วยงานหน่วยงานใหญ่นะครับที่ควบคุมตลาดซื้อขายฟันแวมไพายและเป็นเหมือนศูนย์กลางศูนย์ใหญ่นะครับผมในการควบคุมงานของนักล่าแวมไพายด้วยนะครับซึ่งในองค์กรนี้มันจะมีพนักงานที่คอยตรวจสอบควบคุมการทำงานของนักล่าแวมพายว่างั้นเถอะนะครับผมซึ่งบัดดี้ ของบัตในครั้งนี้ก็คือเซตเซตเป็นตัวละครที่ในหนังเขาบอกเลยนะครับว่าเขาไม่เคยเป็นนักราียนเป็นพยากรนเขาเป็นพนังกงานนั่งโต๊ะนะคุนคุนไหมคุนคุนไหมนะครับเซตอ่ะคุนคุ้น,นนะเออคีเชนะครับไม่ได้แปลกใหม่อะไรแต่ว่าด้วยความที่ ตัวละครของพระเอกมีปมปัญหาแล้วหนึ่งปมปัญหาก็คือปมปัญหาเรื่องครอบครัวถูกไหมครับมันส่งผลให้ตัวละครตัวเนี้เขาจําเป็นที่ต้องทําผิดกฎบ้างเพื่อต่อชีวิตและต่อความสัมพันธ์ของครอ,อบครัวเขาให้มันอยู่รอดต่อไปพอบัตได้มาจากคู่กับเซตที่เป็นพนักงานนั่งโต๊ะคอยควบคุมนักล่าแวมไพร์เนี่ยแล้วเป็นคนที่ตรงเถงอ่านกฎหมายของนักล่าแวมไพร์มารู้หมดรู้ๆๆๆๆมันทําให้ทั้งคู่ได้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและก,กันตัวเซตเองก็มีปมปัญหาอยู่หนึ่งปมปัญหาก็คือเขาเขา้าคนไม่เก่งเลยเอาจริงๆตัวเซตเนี่ยเป็นตัวละครที่โคตรจะคีเชเลยนะหนังคู่หูนะเซตอัพนี่เราคุ้นเคยตัวละครหนึ่งจะเป็นตัวละครที่ทํางานเก่งมีปมในใจหนังคู่หูแบบนี้ก็จะมีเวให้เลือกสําหรับตัวละครตัวนี้ก็คือให้คนดูรู้เลยแต่คู่หูที่จะต้องมาอยู่ด้วยกันไม่รู้หรือไม่ปิดคนดูด้วย แล้วค่อยๆให้เรียนรู้กับคู่หูไปพร้อมกันหนังเดชิฟเนี่ยเลือกสิ่งแรกก็คือบอกคนดูไปเลยแต่ให้คู่หูที่เป็นเซ็ตเนี่ยไม่รู้มาก่อนพอไม่รู้ปับ๊บมันเกิดการแลกเปลี่ยนเซตออกไปทํางานครั้งแรกก็คือเป็นเด็กน้อยเลยทําอะไรไม่เป็นจับปืนก่อกลัวจับอาวุธก่อขยะกขยแยงในขณะที่บรรยากาศของเรื่องเป็นในแบบที่ผ่อนคลายที่สุดและแอคชั่นดุเดือดไม่มีเว้นว่างเลยภาพ,พยนตร์หลายๆเรื่องเนี่ย ชอบมีเดทไลน์ให้คนทำงานน้อยมากซึ่งอันนี้มันก็ด้วยปัจจัยหลายอย่างอันนั้นเข้าใจได้นะครับแต่บางครั้งเนี่ยผมว่าหลายๆเรื่องอะ่ะมันสามารถที่จะลดหย่อนเพื่อเพิ่มเวลาให้คนทำงานได้พอมันเพิ่มเวลาให้คนทำงานเราก็จะเห็นผลลัพธ์อย่างเดชิฟเดชิฟไม่ใช่หนังที่มันเลิศเลอเพอร์เฟกต์คอนฟิ i ก็มีเท่านี้อะไรครับที่ผมพูดมาเนี่ยเรื่องพระเอกกับครอบครัวเรื่องความเข้ากันได้กับบัส กับเซฟอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องอะ่ะมันก็จะมีจุดจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยหนังเขาให้จังหวะดีก็คือจังหวะที่เซตกลายเป็นแวมไพร์ตอนที่เซฟกลายเป็นแวมไพร์ผมเซอร์ไพรส์เล็กน้อยนะว่าโอ,โอเคนะคือเตรียมใจไว้บ้างเตรียมใจไว้บ้างนะ แต่หนังคู่หูอะเนาะอืมเขาจะให้คู่หูเป็นแัมพร์ไหมถ้าเป็นกด็ดีถ้าไม่เป็นก็ก็ก็คงไปเรื่อยๆนะครับผมเราก็แค่รอดูว่าความสัมพันธ์ทั้งคู่เนี่ยจะพัฒนาไปถึงจุดไหนแต่สิ่งที่สะัยมากที่สุดก็คือสักพักตัวบัสถือมีดตัดคอคอขาดกูตกใจเลยเฮ้ยจิมไม่ฟอกฟันเดฟแฟงโกคอขาด <laughs> อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้คุณตกผมสําเร็จผมเสื้อส์อยู่นะเราเข้าใจแล้วไงว่าเดฟแฟนโคเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนคู่หูพระเอกเหมือนดูเบรดผสมลัสอวผสมบอยแล้วนะคือมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวชิ้นหายเลยแต่พอเราเริ่มรักคูห่หูคู่นี้ปับ๊บเข้าคิวเลยหนังบางเรื่องกลัวกลัวการฆ่าตัวละครที่คนดูรักอยากกลัวอยากกลัวเลยคิวไปเหมือนหนังเรื่องเนี้ยผมเริ่มผูพันแล้วนะ กับตัวละครบัดกับเซตคู่นี้ผมเริ่มแล้วเอ้ยมันเป็นเคมีที่เข้ากันแปลกๆว่ะสักพักคิวไอสัตว์ไงนวะเนี่ย แต่พอได้ดูซีนแอคชั่นสุดท้ายซีนแอคชั่นสุดท้ายอะที่ซูนู p ด็อกนะถือปืนแกตเอร์ลิงกันปะเขาเรียกว่าอะไรวะแกตเอร์ลิงกันมาถือมาซูนู p ด็อกเล่นแบบบิ Big ๊กบิ๊กจอนบิ๊กจอนบิ๊กจอนมาปั๊บแล้วก็โหรู้สึกว่าก่อนหน้าที่ตัว s n น o ปด็อกจะมามั้งเซตบัตและเฮเทอร์สามคนนะครับมาบุกนะบุกลังแวมไพร์แล้วก็แบบโอ้โหม่งซัดกันนัวมากเขา ไม่เสียเวลาให้มีซีนที่คู่หูเขาอปืนนั่นไกลปืนมีความสัมพันธ์แบบแบบเออแบบเชยๆหนังเชยๆ,ๆเหมือนเริ่มความเริ่มผูกพันกันแล้วแล้วก็เริ่มบอกเนี่ยปืนของฉันนายเก็บไว้ให้ดีนี่ปลดเซฟอย่าลืมนะก่อนจะยิงปลดเซฟด้วยแล้วก็เหนียวที่หัวมันอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าให้เซฟเซอร์ไพรส์คนดูด้วยกันเป็นบวมพร์เหมือนกลายเป็นแวมพร์ที่กระหายเหมือนสัตว์ล่าเนื้ออย่างนั้นเลยนะแล้วเมื่อตอนที่เซฟเป็นแวมพายแล้ว,แล,วแล้วออกลากับบัสอะ โอ้โหโคตรมันเลยให้ตายเธเช็ดแม่มันสัตว์มันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งเซตแมงวิ่งแล้วปัดขาแวมพายตีลากาแบบหมุนกาอากาศเลยแล้วบัตมันจะมีเขาเรียกอะไรท่าหล่อเออบัตมันจะมีท่าหล่ออยู่ท่าหนึ่งคือเอาลูกซองยิงอัดแวมพายที่อยู่กลางอากาศใช้บ่อยมากสังเกตดูดิตัวเจเจแพรรี่เนี่ยเขาน่าจะชอบอะไรแบบนี้เป็นพิเศษเว้ยการที่แบบหยุดวัตถุหรือหยุดคน ในจังหวะที่กําลังพุ่งตัวมาด้วยความเร็วอะ่ะเออสังเกตดูใช้เยอะเยอะชิบหายเออะคือให้แวมไพร์กระโดดมาอย่างเร็วบ๊บุแล้วบัดแม่งควงลูกซองแล้วตั้มแล้วจับกว้างการจับกว้างเนี่ยสําหรับผมแม่งเน้นกว่าไปเจาะแคบๆเยอะถ้าเจาะแคบซีนี้ทําได้ครับแต่อาจจะทําที่ นึกภาพผ่านไลผ่านไลแล้วใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกดอลลี่เห็นลูกศรสุบปุบใส่ซอมบี้ที่กำลังลอยมาซอมบี้ที่กำลังลอยมาอาจจะพุ่งตัวมาข้างหน้าใช่ไหมเราก็จะได้เห็นความเบ้แบบโอ้แตกช็อตแบบนี้ยมันก็ทําได้แต่ J.J.Perry ไม่ทํา j j p e r r y วางเซตอัพให้เห็นภาพกว้างพวกมึงดูกันดีๆนะตั้มแล้วใช้เยอะมากผมว่าตัว JJ Perry น่าจะ น่าจะชอบอะไรฟิลนี้นะครับหยุดวัตถุที่ลอยมาด้วยความเร็วและยังหยุดสีฟ้าที่พุ่งใส่ตาเราด้วย o p t ต s อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่า o p t ต s เนี่ยเป็นแว่นที่ผมใช้อยู่เป็นประจำอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมคือแฟนทอมหนึ่งในรุ่นของ e x a l ซ์ d s เ e สเต s เลสตความสามารถของตัวนี้คือเบาบางและทนทานและเป็นแว่นสายตาได้ด้วยกองแสงสีฟ้าได้ด้วยครบจบในแว่นตัวเดียวนะครับผมใครสนใจแว่นออฟตาสก็ ลองดูนะครับอย่าลืมนะโค้ดเวอร์มูฟี s ลด100บาทครับผมจริงๆสิ่งที่ตัว JJ Perry ีกำลังทำเนี่ยคือเขาอะยกไอการประมวลน,นะ่คือถ้าเป็นหนังคู่หูนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีช่วงจังหวะหนึ่งนะก่อนบอสไฟส่วนใหญ่จะก่อนบอสไฟก่อนคลายแม็กใหญ่ของเรื่องเนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่เป็น MV เนี่ยครับเป็น MV มาประมวลกันตัวละครพระเอกกับคู่หูเริ่มเข้ากันได้แล้วนะครับผมเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันบางเรื่องเนี่ยคู่หูสู้ไม่เป็นพระเอกสู้เก่งก็เริ่มที่จะเอาปืนให้และเปิดใจให้มึงจับปืนเปิดใจให้มึงต่อสู้กูสอนให้อะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่โมเมนต์แบบเนี้ยก็จะไปจบกันที่ MV ก็จะมีเพลงเก่งๆเ,เ,เพลงหนึ่ง เอามาประกอบกับภาคความสัมพันธ์ทั้งคู่สอนนี่ปืนนะก่อนยิงอย่าลืมปลดไกปืนโป๊อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่หนังคู่หูแม่งมักจะทำกันบ่อยๆจริงๆมันไม่ใช่เรื่องดีไม่ดีนะแต่เจเจแพรรี่ไม่ไม่ทำเท่านั้นเองสิ่งที่เจเจแพรรี่ทำก็คือให้ไอเซตไอ้กระจอกเนี่ยโดนเป็นพายกัดมันเป็นไปได้ ที่มึงจะโดนจับเพราะมึงกระจอกมึงสู้ไม่เป็นมึงปกป้องตัวเองไม่เป็นมึงโดนจับแน่นอนก็โดนจับจริงๆแล้วก็โดนกัดกลายเป็นแวมพายพอมันเป็นแวมพายปับ๊บคราวนี้แม่งก็ไม่ต้องไปสอนแล้วดิ ใช่ป่ะมีสัญชาตญานแฟมพายออกล่าต่อสู้เองเป็นมีเลี่ยวแรงที่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมี MV ประมงประมวลอะไรให้เสียเวลาให้มันคีเช่เบื่อเบื่ออ่าอย่างดีถ้าความสัมพันธ์มันเล่ามาดีก็อาจจะนั่งยิ้มได้แต่พูดตามตรงนะความสัมพันธ์ระหว่างบัตรกับเซ็ตเนี่ยผมเริ่มซื้อแล้วก็จริงแต่ถ้ามันมีซีนที่เป็น m อ็มถ้ามันมีความสัมพันธ์ประกอบกับเพลงภาพสวยๆเห็นความสัมพันธ์ทั้งคู่งุง้งนิ่งนุงนิ่ง,ง,งเนี่ยเรายังไม่ผูกพันถึงขนาดที่เห็น โมเมนต์แบบนั้นแล้วเราจะอมยิ้มอะเออ,เอ,อผมยังรู้สึกว่าคู่นี้มันก็ไหลไปเรื่อยนะครับแต่ละคนก็จะมีอคอนฟ lict ของตัวเองแต่ว่ามันเริ่มเพิ่งเริ่มเข้ากันได้แค่นั้นเองและจริงเดชิฟเนี่ยเป็นภาพายนตร์แอคชั่นคอมดี้อีกหนึ่งเรื่องที่ผมว่าแม่งแบบได้มะเขือเน่าที่ไอ้ยังไม่เร็วไม่เร็วเลยหนังแม่งรู้ตัวไปหมดเพราะว่าคุณสังเกตนะหลายๆจุดของเรื่องเนี่ยเขาจะเล่าไปแล้วมันจะออกมาในจังหวะที่มันพอดี หนึ่งจังหวะง่ายๆหนึ่งเรื่องง่ายๆเลยที่ผมว่าแม่งวางได้ดีแล้วโชว์กลืนชิบหาย <c oughs> ก็คือไอ้ลวดอ่ะใครรู้สึกว่าคุณดูหนังทั้งเรื่องจบแล้วคุณลืมมัง้งไอ้ลวดเส้นเนี้ยคุณลืมเลยทั้งเรื่องไอ้ลวดเนี้ยใช้ตอนเริ่มเรื่องแล้วก็เอาไปขายโดนไอ้พ่อค้าชื่อทรอยมั้งเงิน่วยๆชุบข้างนอกเฉยๆอะไรเงี้ยไอ้ลวดอันนั้นอ่ะเราก็ได้เห็นตอนใช้ตอนเริ่มแล้วก็ขยี้ตอนขายเราก็เห็นแล้วไอ้เฮียบัตด ยืนหลับตากูว่ากาลังนึกอยู่กําลังนึกเลยนะกําลังนึกเลยว่าทําอะไรองมันว่ามันมีอะไรบ้างว่าที่ผ่านมาเรานึกเลยเพราะหนังเรื่องนี้ผมพูดตามตรงว่าเราเริ่มดูหนังเรื่องนี้ด้วยความรู้สึกที่เราไม่ได้คาดหวังไงมันก็มีอคติอยู่เล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นในใจผมผมก็พยายามคิดเลยพยายามจะจับผิดเลยมันเกิดอะไรขึ้นว่าไม่ทันคิดเสร็จไม่ทันทบทวนในหัวได้หมด <S <S 1> <S 1> เหตุการณ์ไม่จบแล้วก็ใช้ลวดมันเป็นหนังที่ วางเรื่องอะไรพวกนี้ได้ดีนะครับผมวางคอนฟ lict ต่างๆแล้วเอามาขยี้ตอนจบตัวละครหลักๆนะครับอย่างบัตอย่างเซตมีปมของตัวเองโดยที่ตัวละครอื่นๆก็เป็นเหมือนส่วนเสริมให้ปมของบัตและเซตดูยิ่งใหญ่มากขึ้น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 มากข,ขึ้นแล้วเป็นหนังแอคชั่นคอมดี้จาก n น t f l i x อีกหนึ่งเรื่องที่ถ้าไม่มีภาค2โกรธมาก <laughs> ต้องมีภาค2ไม่มีภาค2กูโกรธมากแต่คะแนนที่ผมจะให้เดชิฟเจ็คะแนนครับผมมองว่าหนัง7คะแนนบางครั้งเนี่ยบทไม่ต้องแข็งแรงมากก็ได้เนี่ยครับคีเช่บ้างก็ได้คีเช่คือซ้ำซากหรือมันไม่ใช่ไอเดียที่สดใหม่มันมีการทำมาแล้วยแยะมากมายคือคีเช่ก็ได้แต่จังหวะดีใครที่ยังไม่ได้ดูคงจะดูกันหมดแล้วมั้งแต่เผื่อนะครับพูดเผื่อไว้สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูจริงๆก็ลองไปหาดูได้ Netflix สามารถดูได้แล้วนะครับมีภาคไทยด้วยนะครับผมก็ลองดูนะบางคนอาจจะเลือกดูตอนเช้าอย่างผมเนี่ยถ้าเป็นภาคไทยเนี่ยเราจะเลือกดูตอนเช้านะครับเลือกดูช่วงว่างระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็สบายนะครับไม่ต้องจดจอ่อไม่ต้องอ่านซับเพ่งสายตาม,มากแต่เอาจริงนะถ้าใครต้องดูหนังอ่านซับมากๆอ่ะมีแว่นกองแสงไว้สักอันเว้ยจริงจริง นะเอออย่างผมเนี่ยใช้ออฟตัดอยู่เพราะว่ามันมันก็จบอะเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โครบทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่ผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ